เปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบ 100% วันแรก17พฤษภาคม2565วันแรกของการเปิดเรียนปีการศึกษา2565โรงเรียนทั่วประเทศได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 667มีเป้าหมายให้ทุกคนในโรงเรียนทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องปลอดภัยโดยสปท.ได้ออกแบบให้โรงเรียนมีความปลอดภัยในทุกมิติทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่การเดินทางและจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.อำพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชวินิตพบว่าทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในห้องเรียนภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุมีการซักซ้อมรวมถึงการเตรียมความพร้อม School Isolationวันนี้ก็ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนก็มีความพร้อมนะคะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการว่าถ้าเกิดมีการติดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีอย่างไรนะคะโรงเรียนก็ได้มีความพร้อมแม้กระทั่งว่าเปิดเรียนเนี่ยจากเด็ก 2,500 นะคะมาเรียนกว่า 2,000 คนมี300กว่าคนที่อาจจะมีความกังวลอยู่บ้านซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้จัดการเรียนการสอนผ่านทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ออนบางกลุ่มที่ไม่มีสื่อก็เป็นออนแฮนด์พูดง่ายว่าก็พยายามจะเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยให้เข้าถึงลูกหลานของเราให้ได้ทุกรูปแบบนะคะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในระยะเริ่มต้นแม้มีการติดแล้วก็ยังมีห้องที่เป็น isolation ก็คือแยกเด็กแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อเด็กเข้ากับโรงพยาบาลที่มีครือข่ายร่วมกันอยู่แล้วนะคะส่วนเด็กกลุ่มไหนเนี่ยซึ่งอาจจะมาโรงเรียนหรืออาจจะมีอาการนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กที่มีอาการก็สามารถแยกห้องเรียนแล้วเราก็มีสื่อหรือห้องที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเชื่อมโยงกับห้องเรียนให้เด็กได้เรียนแยกในกลุ่มที่อาจจะมีความกังวลหรือมีความเสี่ยงอยู่ด้วยนะคะก็เน้นย้ำให้โรงเรียนเนี่ยเตรียมความพร้อมเรื่องของเด็กๆเนี่ยให้การเปิดเทอมครั้งแรกๆเนี่ยก็เน้นเรื่องของสภาพจิตใจให้เด็กมีความสุขและการกลับมาในบ้านหลังที่สองของเขาก่อนนะคะในส่วนในเรื่องของการเสริมในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยก็ให้ทำควบคู่กันไปดูให้ดูในเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาของการอยู่ร่วมกันของเด็กซึ่งอาจจะขาดหายไปในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะวันนี้ก็เด็กๆก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากโดยเฉพาะเด็กๆกลุ่มน้องๆซึ่งม.1ค่ะซึ่งก็ได้จะได้มีเจอโอกาสได้เจอเพื่อนๆหรือม.2ซึ่งไม่ได้เจอเพื่อนมาเกือบ2ปีวันนี้เขาก็จะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เจอกับการเรียนรู้ที่เป็นตัวต่อตัวแล้วก็ได้การพัฒนาของเด็กๆจะได้รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรื่องสภาพจิตใจเนี่ยเด็กๆก็มีความตื่นตัวกันมากที่จะมาโรงเรียนค่ะ